เปลี่ยนตัวเองเดี๋ยวนี้โดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์เราเคยคิดไหมครับว่าชีวิตเราทำไมมันไม่เกิดการพัฒนาหรือต่อยอดไปในทางที่ดีมีความทุกข์มีความกังวลมีความเศร้ามีความไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นเพราะว่าเราเองยังมีพฤติกรรมเดิมๆที่ครอบงำเราอยู่เรายังรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมันจะทำให้เราเองรู้สึกดีและปลอดภัยเท่านั้นเองบางครั้งเราจะต้องออกจากพื้นที่มาเพื่อที่จะเปิดรับความเสี่ยงและความเสี่ยงนั้นนะครับจะเป็นความเสี่ยงในมิติใหม่ที่เข้ามาหาเราที่เขาบอกว่าชีวิตเหมือนสายน้ำเมื่อมันไหลไปแล้วไม่สามารถที่จะไหลย้อนกลับมาพวกเรายังยืนต้อนรับดวงอาทิตย์ที่มันมีขึ้นมาทุกเช้าและก็มีตกไปทุกวันเหมือนกันเราเองจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆซ้ำซากซ้ำซากอย่างนั้นให้มันผ่านไปแต่ละวันโดยที่ไร้ประโยชน์เป็นไปไม่ได้เราเองจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองเราอย่าไปโทษคนนู้นเราอย่าไปโทษคนนี้เราดูสิครับว่าตัวเองจะสามารถเรียนรู้พัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนำพาไปเจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมและสิ่งที่มันยั่งยืนกับเราต่อไปจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ